คำถามของประชาชนเกิดขึ้นทันทีนะว่าไอ้สถานการณ์วันนี้มันวิกฤตอย่างนี้การระบาดตาย20 30คนและดูแล้วแนวโน้มอาจจะเพิ่มขึ้นอีกแบบนี้ภายใต้งานที่ควรจะทำแต่ไม่ทำสิ่งที่ควรจะเตรียมแต่ไม่เตรียมข้อบกพร่องเต็มไปหมดที่รออยู่นะที่ควรจะต้องสะสางได้แต่ไม่ยอมสะสางและยังคงยืนยันที่จะทำสิ่งที่มันล้มเหลวต่อไปแบบนี้ประเทศเราไม่มีคนที่ดีกว่าคุณอนุทินแล้วหรอประเทศเราไม่มีคนที่ดีกว่าคุณประยุทธ์แล้วหรอนี่ประชาชนถามนะแล้ววันนี้ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของพลเอกประยุทธ์หรือชีวิตคุณอนุทินนะมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนไทย67ล้านคนนะผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่รัฐบาลควรทำความผิดยังอยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลควรลาออกนะส่วนเรื่องการยุบสภาผมคิดว่าอย่างนี้ฮะผมยังประเมินคือถ้ายุบสภายินดีอยู่แล้วเพราะผมคิดว่าวันนี้ประชาชนควรต้องมีทางเลือกแล้ววัคซีนคุณต้องไม่ให้เขาเลือกไม่ให้เขาเลือกก็ให้เลือกผู้แทนใหม่ก็แล้วกันนะเลือกผู้บริหารใหม่เลือกฝ่ายบริหารใหม่แต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่าวันนี้สิ่งที่ควรทำมากกว่ายุบสภาคือการลาออกของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้และเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาบริหารสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างนี้คำถามของประชาชนเกิดขึ้นทันทีนะว่าไอ้สถานการณ์วันนี้มันวิกฤตอย่างนี้การระบาดตาย20 30คนและดูแล้วแนวโน้มอาจจะเพิ่มขึ้นอีกแบบนี้ภายใต้งานที่ควรจะทำแต่ไม่ทำสิ่งที่ควรจะเตรียมแต่ไม่เตรียมข้อบกพร่องเต็มไปหมดที่รออยู่นะที่ควรจะต้องสะสางได้แต่ไม่ยอมสะสางและยังคงยืนยันที่จะทำสิ่งที่มันล้มเหลวต่อไปแบบนี้ณสถานการณ์วันนี้ประเทศเราไม่มีคนที่ดีกว่าคุณอนุทินแล้วหรอประเทศเราไม่มีคนที่ดีกว่าคุณประยุทธ์แล้วหรอนี่ประชาชนถามนะไหนว่าประเทศไทยไม่สิ้นคนดีผมก็เชื่อว่าประเทศไทยไม่สิ้นคนดีและทำไมไม่เปิดโอกาสให้คนเก่งคนดีกว่านี้ที่มีสเปคดีกว่านี้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ดีกว่านี้เข้ามาทำงานแล้ววันนี้ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของพลเอกประยุทธ์หรือชีวิตคุณอนุทินนะมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนไทย67ล้านคนนะโควิดมันน่ากลัวตรงไหนคุณรู้ป่ะมันไม่ได้แค่ตัวเองตายตัวเองอาจจะไม่ตายแต่มันไปติดผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรารักภายในบ้านแล้วทำให้เขาตายและวันที่เขากำลังจะตายจะเข้าไปกุมมือในลมหายใจสุดท้ายเนี่ยยังทำไม่ได้เลยจะเปิดโลงดูหน้ากันครั้งสุดท้ายยังทำไม่ได้เลยจะสวดสักหลายวันให้ตัวเองทำใจได้หน่อยยังทำไม่ได้เลยมันเป็นโลกแห่งการสูญเสียเป็นโลกแห่งการที่สร้างบาปติดตัวสำหรับคนที่ไม่ตายด้วยประเทศไทยในสถานการณ์นี้หาคนที่เหมาะกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอนี่คือคำถามของประชาชนทุกคนไม่งั้นเขาไม่มีแคมเปญที่จะไล่ล่ารายชื่อเพื่อกดดันให้คุณอนุทินลาออกแล้วก็คุณประยุทธ์ออกหรอกวันนี้การลาออกของพลเอกประยุทธ์และคุณอนุทินควรจะทำมากกว่ายุบสภาเพื่อเปิดให้คนที่เขามีความสามารถเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้เพื่อแก้ปัญหาให้กับคุณอนุทินกับคุณประยุทธ์นะแต่จะได้เป็นที่พึ่งพิงได้ของประชาชนอีก67ล้านคนนะฮะ